ดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆสไตล์พี่อูนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาวาดรูปตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะบนเตาแพนเค้กของเราเหมือนเดิมเช่นเคยน,นะคะก่อนที่เราจะมาวาดตัวการ์ตูนน่ารักกันนะคะเรามาเช็คลิสต์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะ อุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็เตาแผ่นเค้กนะคะไมพาย,ยางซิลิโคนค่ะแป้งแผ่นเค้กผสมสีผสมอาหารใส่ขวดให้เรียบร้อยนะคะจานสําหรับใส่แผนเค้กที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแบบการ์ตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะถ้าน้องๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาวาดแผ่นเค้กการ์ตูนกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆเมื่อวานนะคะพี่อุวาดแผนเค้กเป็นรูปหนูน่ารักให้น้องๆดูนะคะวันนี้ค่ะพี่อุก,ก็จะวาดแผนเค้กเป็นเจ้าน้องแมวน่ารักนะคะให้น้องๆดูอีกหนึ่งตัวนะคะเพราะว่าหนูก็ต้องคู่กับแมวใช่ไหมคะ าบางคนอาจจะบอกว่าแมวอาจจะคู่กับน้องหมานะคะแต่สําหรับพี่อูก,ก็คือแมวต้องคู่กับหนูนั่นเองนะคะระหว่างนี้นะคะพี่อูก,ก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยนะคะของนักวิทยาศาสตร์นะคะที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจพฤติกรรมของน้องแมวมากขึ้นนะคะอันแรกนะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยจะสามารถชนะใจเจ้าเหมียวนะคะได้ด้วยการส่งยิ้มแบบแมวๆนะคะ ส่งยิ้มแบบแมวแมวคือ,อยังไงนะคะเขาบอกว่าคือการกระพริบตาช้าช้านะคะเป็นจังหวะเนิบนาบนะคะแล้วก็ยิ้มด้วยนะคะก็เหมือนกับว่าอ่ะให้จ้องหน้าน้องแมวนะคะปิดตาลงให้สนิทนะคะแล้วก็ยิ้มอ่อนๆนะคะแล้วก็กระพริบตาช้าชานะคะสักแป๊บหนึ่งนะคะเจ้าเหมียวเนี่ยก็จะทําสิ่งเล่าเนี่ย กลับมาให้เราเช่นเดียวกันนะคะก็เหมือนเป็นการยิ้มหวานตอบนะคะอันนี้พิวก็ไม่เคยลองนะพิูเป็นเป็นทาสน้องหมานะคะโอเคต่อมาเขาบอกว่าแมวหนึ่งในสิบตัวนะคะจะรู้สึกกังวลนะคะเมื่อต้องห่างเจ้าของนะคะคือโดยส่วนมากเราคิดว่าแมวเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจคนรอบข้างใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะ ที่บราซิลเนี่ยในมหาวิทยาลัยที่เขาวิจัยเนี่ยเขาพบว่านะาแมวบางตัวเนี่ยที่ชอบแบบมีพฤติกรรมทำลายเข้าของหรืออึ้ทายเรียรา่าหรือว่าร้องกวนเนี่ยนะคะเพราะว่าเขามีอ่า มีความกังวลเมื่อเขาต้องห่างเจ้าของนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการวิจัยที่เขาทำในแมวถึง223ตัวเลยนะคะอ่าแล้วอันต่อมาเขาก็บอกว่าแมวเนี่ยผูกพันกับคุณและรักคุณจากใจจริงได้นะคะคนทั่วไปเนี่ยก็มักจะมองว่า อแมวมองมนุษย์เป็นเพียง่าสรับใช้ใช่ไหมคะไม่ได้มีความจงรักภักดีต่อเจ้าของสุดหัวใจเหมือนกับสุนัขนะคะอันนี้พี่อูเองก็เป็นคนหนึ่งที่คิดแบบนั้นนะพี่อูยอมรับนะคะแต่ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยออริกอนสเตทในสหรัฐอเมริกานะคะชี้ว่า แมวไม่ได้เป็นสัตว์ที่หัวใจเย็นชาขนาดนั้นนะคะโดยผลการทดลองดูพฤติกรรมของลูกแมว70ตัวนะคะที่เจ้าของะะออกจากห้องไปกลางคันระหว่างเล่นด้วยนะคะแสดงให้เห็นว่าลูกแมวมีความผูกพันแบบรู้สึกมั่นคงปลอดภัยนะคะต่อเจ้าของคล้ายกับทารกนะคะที่รู้สึกอุญใจเมื่อได้อยู่กับแม่นะคะและเหมือนกับสุนัขที่รู้สึกเชื่อใจว่าเจ้าของจะเป็นผู้ปกป้องดูแลเขาได้นั่นเองนะคะ อันต่อมาเขาบอกว่าน้องแมวเนี่ยสามารถจะรับรู้ถึงพายุฝนฟ้าขนองล่วงหน้านะคะแมวและสัตว์หลายๆชนิดนะคะมีประสาทสัมผัสที่ไวต่อเสียงและกลิ่นในธรรมชาติยิ่งกว่ามนุษย์หลายเท่านะคะอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ที่พี่อูเองก็เชื่อนะคะ โดยการเปลี่ยนแปลงของความดันบรรยากาศที่ลดลงนะคะก่อนการเกิดพายุนะ,ะจะส่งผลให้หูชั้นในของแมวรับรู้นะคะถึงแม้กระทั่งได้ยินเสียงฟ้าร้องแผ่วๆจากระยะไกลได้เลยนะคะนอกจากนี้แมวอาจจะได้กลิ่นของก๊าซโอโซนที่เกิดจากฟ้าผ่าด้วยนะคะซึ่งกา๊กาซก๊าซนี้จะมีกลิ่นที่คล้ายคลึงกับโลหะนั่นเองนะคะ แล้วต่อมานะคะอันนี้ตลกนิดนึงนะคะเขาบอกว่าถ้ามันพอดีตัวฉันก็จะนั่งแม้กล่องลวงตาก็ไม่เว้นนะคะบรรดาทาดแมวในโลกออนไลน์นะคะเขามักจะก,กล่าวล้อเลียนพฤติกรรมชอบกล่องกระดาษและที่แคบของน้องแมวเหมียวตัวเองว่าถ้ามันพอดีตัวฉันก็จะนั่งนะคะ fit i fit ไอซิสนะคะซึ่งนิสัยแมวไอแบบนี้ของแมวนะคะไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่เส้นวงกลมหรือกรอบสี่เหลี่ยมซึ่งคนวาดและแปะเอาไว้บนพื้นนะคะทั้งที่เส้นเหล่านั้นไม่ใช่กล่องหรือพันชนะสามมิติจริงๆนะคะฉันก็จะนั่งลงไปนะคะเอออันนี้ก็ตลกดีนะพี่อูก็ไม่เคยรู้นะคะเพราะว่าตัวเองไม่ได้เลี้ยงแมวนะ,ะแต่ก็คงจะหานะ ถ้ามีสี่เหลี่ยมอยู่แล้วเขาก็นั่งลงไปสม่ำเสมอนะคะน้องๆที่เป็นทาสแมวหรือสาวกแมวแล้วเลี้ยงแมวอยู่นะคะก็คอมเมนต์เล่าให้พี่อูฟังบ้างก็ได้นะคะว่าน้องแมวที่บ้านของน้องๆเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่านะคะอ่าพี่อูว,วาดแมวน้อยของพี่อูเสร็จแล้วนะคะพี่อูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนุกไหมคะวาดรูปแพนเค้กการ์ตูนกับพี่อูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชื่นชอบนะคะ พี่อูนะคะฝากน้องๆน,นะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามกด s u b สไครต์นะคะช่อง YouTube วาดรูปง่ายๆสายพี่อูกันด้วยนะคะพี่อูมีช่อง Tik t o อกด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะและท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์นะคะวาดรูปง่ายๆนะคะกับพี่อูนะคะด้วยนะคะเพื่อที่จะรับนะคะเทคนิคพื้นฐานสําหรับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่อยากจะเริ่มต้น วาดรูปแพนเค้กกระตูนนะคะพี่อูมีเป็นไฟล์ PDF แจกฟรีนะคะโหลดได้เลยนะคะวันนี้พี่อูลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ